สาวนักรักเผยอยากแซบ 1,000 คนก่อนอายุ30หลังนัวชาย50คนในคืนเดียวสาวนักรักเผยอยากแซบครบ 1,000 คนก่อนอายุ30ปีหลังนัวผู้ชาย50คนในคืนเดียวแถมเตรียมจัดปาร์ตี้เซ็กครั้งใหญ่เร็วๆนี้คาสมีสควิดนางแบบสาววัย24ปีจากไมอามี่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกากำลังมีความสัมพันธ์แบบมีคนรักหลายคนแถมยังเข้าร่วมปาร์ตี้เซ็กเพื่อเก็บแต้มให้กับตนเองโดยเธอมีเป้าหมายที่จะแซ่บกับผู้ชายให้ครบ 1,000 คนในอีก6ปีข้างหน้าคาสมิมีรายได้นับล้านจากเว็บไซต์สร้างเนื้อหาสุดเซ็กซี่ OnlyFans อ้างว่าเรื่องเซ็กคือภารกิจในขับเคลื่อนการดำเนินชีวิตของเธอบอกตามตรงฉันเริ่มไม่นับจำนวนคนหลังจากคนที่98หรือมากกว่านั้นฉันเคยเขียนจำนวนคนทั้งหมดไว้ในลิสต์ลับว่าคนไหนนัวทำให้หัวใจอิ่มเอ็มหรือคนไหนที่ฉันเริ่มมีความรู้สึกต่อพวกเขาฉันมีภารกิจชีวิตที่แปลกประหลาดก็คือการแซ่บกับผู้คนจากทุกประเทศแต่ในที่สุดฉันก็ต้องลบรายชื่อต่างๆเพราะแฟนเก่าของฉันพบมันจากนั้นเขาก็โกรธจัดมากๆเลยภาพจากแจมเพรสแอดนอตคาสมิสเวิลด์คาสมิเล่าประสบการณ์ที่คิดว่าเธอเก็บแต้มได้ถึง500คะแนนเมื่ออายุ21ปีหลังจากไปปาร์ตี้เซ็กหมู่ครั้งหนึ่งเธอยังอ้างว่านัวกับผู้ชาย50คนในคืนเดียวหลังจากไปงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันแรกเธอกล่าวว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันไปงานปาร์ตี้สวิงกิ้งหรือเปลี่ยนคู่นอนเพราะมันสามารถช่วยทำตามแรงกระตุ้นทางเพศของฉันได้ฉันต้องการขจัดความอัปยศของตัวเองด้วยการเก็บแต้มจากการแอบแซ่บให้สูงและสนุกไปกับการใช้ชีวิตซึ่งฉันก็ไม่สนว่าใครจะคิดเกี่ยวกับร่างกายของฉันเป็นอย่างไรไม่ใช่เรื่องของพวกเขาภาพจากแจมเพรสแอดนอตคาสมิสเวิลด์ไม่ต้องห่วงนะฉันสบายดีปลอดภัยไม่มีโรคฉันใช้ถุงยางป้องกันเสมอแถมยังเข้ารับการตรวจสอบร่างกายเป็นประจำฉันวางแผนปาร์ตี้เซ็กครั้งใหญ่กับเพื่อนๆของฉันและบันทึกฉากสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนพิเศษถ้ามันตรงกับวันเกิดครบรอบ30ปีของฉันฉันอยากได้ข้อความวิดีโอจากแฟนๆที่เคยสนับสนุนฉันอยู่เบื้องหลังสเปคผู้ชายที่ฉันชอบคือคนที่มีประสบการณ์ลีลาเลิศและรู้ว่าเขาชอบอะไรส่วนผู้ชายประเภทที่ใส่ใจและจุกจิกเรื่องแบบนั้นจะถูกเทอย่างรวดเร็วและเราก็ไม่ต้องมาคุยกันอีกนอกจากนี้ฉันแค่ต้องการเดทกับผู้ชายที่เป็นนักล่าแต้มที่มียอดแซ่บจำนวนใกล้เคียงกันเท่านั้นขอบคุณที่มาจากเดลี่สตาร์กู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีขับหลงตาม GPS ได้แล้วจมเจ้าพระยาลึก6เมตรกู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีลูกเศรษฐีขับรถหลงตามได้แล้วหลังจมแม่น้ำเจ้าพระยาลึก6เมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์พบกระจกด้านคนขับถูกเปิดออกจากกรณีนายธีรพัฒน์ขอสงวนนามสกุลอายุ27ปีลูกชายเจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ประสบอุบัติเหตุขับรถยนต์ตาม GPSไปเจอกับทางริมแม่น้ำที่เปิดช่องเอาไว้คล้ายกับว่าสามารถขับตรงไปได้ประกอบกับความมืดทำให้เกิดอุบัติเหตุพุ่งตกแม่น้ำและเสียชีวิตในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวสาวเล่านาทีก่อนแฟนหนุ่มลูกเศรษฐีขับรถหลงตาม GPS จนตกน้ำล่าสุดวันที่9พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาทีมกู้ภัยพยายามนำเอาถังน้ำมัน200ลิตรมาทำทุ่นเพื่อให้รถแบ็คโฮได้รากรถยนต์ของผู้ตายขึ้นมาจากน้ำลึกประมาณ6เมตรห่างตลิ่งกว่า200เมตรเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะกระแสน้ำเชี่ยวและเกิดโคลนลอยน้ำขุ่นมากอีกทั้งรถยังติดกับตอไม้ใต้น้ำ
นักประดาน้ำต้องดำน้ำลงไปเอาเชือกเกี่ยวหลายรอบและรถแบ็คโฮเกิดติดโคลนกู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีลูกเศรษฐีขับรถหลงตาม GPS ได้แล้วหลังจมแม่น้ำเจ้าพระยาลึก6เมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์กู้ซากรถหนุ่มสุพรรณบุรีลูกเศรษฐีขับรถหลงตาม GPS ได้แล้วหลังจมแม่น้ำเจ้าพระยาลึก6เมตรในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อย่างไรก็ตามช่วงเช้ามืดวันนี้เจ้าหน้าที่ปรับแผนด้วยการย้ายรถแบ็คโฮเข้าไปใกล้ให้มากที่สุดจากนั้นใช้เชือกขนาดใหญ่เกี่ยวล้อรถที่ติดกับกอไม้ทั้ง4ล้อแล้วใช้รถแบ็คโฮลากขึ้นมาจากน้ำที่ละนิดจนสามารถนำรถเข้าฝั่งได้เพื่อนำไปตรวจสอบเบื้องต้นเป็นรถยนต์ยี่ห้อฟอร์ดสภาพสมบูรณ์แต่กระจกด้านคนขับถูกเปิดออกโดยคาดว่าผู้ตายน่าจะเปิดออกจากรถหลังเกิดเหตุตกน้ำโดยเจ้าหน้าที่ได้นำรถยกมานำรถคันดังกล่าวไปไว้ที่สภ.เมืองนครสวรรค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสาเหตุต่อไปแต้วไม่หวั่นทุกกระแสดราม่าความรักแฮปปี้ขออยู่กับปัจจุบันแต้วไม่หวั่นทุกกระแสดราม่าจะโพสอะไรลงในโซเชียลเรียกว่ามีดราม่าตลอดสำหรับนางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักล่าสุดเจ้าตัวออกมาเปิดใจกับเรื่องดราม่าต่างๆรวมถึงข่าวลือกับแฟนหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาว่าจะเป็นคู่วิวาปลายปีนี้หรือไม่หลังทั้งคู่ไปทริปทะเลแล้วมีภาพคล้ายพรีเวดดิ้งออกมาล่าสุดไปทะเลมาแต้วไปภูเก็ตค่ะตั้งใจให้ช่างภาพคนนี้ถ่ายหลายทีแล้วแต่คิวไม่ได้บังเอิญได้ช่วงนี้พอดีก็มีโอกาสถ่ายรูปสวยๆซึ่งที่นั่นฝนตกค่ะแต่โชคดีที่ไม่เจอหนักมากเลยทำให้การเที่ยวแฮปปี้ซึ่งเกาะที่ไปทะเลที่เคยไปตั้งแต่เด็กๆไปอ่าวมายาดูสงบขึ้นไม่มีคนจอแจมากธรรมชาติยังสวยเหมือนเดิมทุกอย่างแฮปปี้โรแมนติกเลยแต้วไม่เชิงอยู่กับครอบครัวมีทั้งคุณแม่มีหลานๆต้องช่วยกันดูแลค่ะคนก็โฟกัสที่แต้วกับไฮโซไนแต้วลงรูปใหญ่ด้วยมั้งมันสวยไงก็เลยลงคนแซวรูปนี้ว่าบรรยากาศได้เหมือนโมเมนต์จะขอแต่งงานแต้วโหไม่ใช่ค่ะตอนไปถ่ายรูปไปกันหลายคนตั้งใจเอาฟิลนี้แหละฉันจะถ่ายคนเดียวก็เขินเลยชวนในถ่ายด้วยพี่เป็ดเป็นช่างภาพเขาจะเน้นแลนด์สเคปเป็นส่วนใหญ่ภาพเป็นเอกลักษณ์มากอยากได้เขามาถ่ายก็เลยได้เป็นภาพแบบนั้นหลายคนบอกคล้ายพรีเวดดิ้งแต้วไม่ใช่ค่ะไม่มีพรีเวดดิ้งแค่ถ่ายรูปก็มีคนแซวค่ะเป็นเราเห็นก็คงแซวแต่เราชอบในความสวยของภาพค่ะบรรยากาศตอนนั้นรู้สึกไหมบรรยากาศเป็นใจแต้วภาพนั้น1นาทีค่ะไม่ได้ปรับแสงอะไรเลยเขาใช้แสงธรรมชาติช่วงนั้นเป็นช่วงมรสุมพอดีทำให้ฟ้าสวยมากคลิปนี้งานเซ็กซี่ก็ไม่น้อยเหมือนกันแต้วน้อยนะไม่เยอะก็ไปทะเลเยอะเนอะก็แล้วแต่มุมมองอยากได้ภาพสวยๆก็ได้สมใจไม่มีแซ่บกว่านั้นค่ะโดนสกรีนไหมแต้วไม่ค่ะเราดูความเหมาะสมไม่ได้ต้องส่งให้ขาวในดูก่อนค่ะมีคุณแม่สกรีนเป็นด่านแรกก่อนเลยว่าผ่านแม่หรือเปล่าถ้าผ่านแม่คุณในก็ยอมเลยแต้วไม่ค่ะจริงๆแต้วไม่ได้จะถามใครอยู่แล้วบางทีเราจะแต่งตัวก็แต่งเลยก็จะโดนคนรอบข้างทักบ้างนิดหน่อยแต่ก็ดูให้เหมาะสมความรักของเราตอนนี้เป็นยังไงแต้วโอเคค่ะจริงๆแต้วไม่ได้มองเรื่องความรักอย่างเดียวชีวิตต้องดูหลายๆด้านนะตอนนี้ถือว่าเราค่อยๆปรับตัวในการใช้ชีวิตเรื่องงานเรื่องครอบครัวค่อยๆจูนกันอยู่โดยรวมแฮปปี้ค่ะมีหลายคนบอกจะเป็นคู่แต่งงานเร็วๆนี้แต้วอย่ากดดันสิลากเสียงยาวที่มีข่าวก่อนหน้านี้ยืนยันไม่ใช่คู่เราแต้วอย่ากดดันได้ไหมยังไม่ใช่เร็วๆนี้เข้าไปเรื่อยๆชิวๆดีกว่าถ้าเขาเซอร์ไพรส์ล่ะ
แต้วก็ให้เป็นเรื่องของการเซอร์ไพรส์แสดงว่าเราพร้อมแต้วถ้าพร้อมแปลว่าไม่เซอร์ไพรส์แล้วป่ะก็ต้องใช้ชีวิตปกติถามว่ามีสัญญาณบ้างไหมไม่ค่ะชิวๆเรื่อยๆค่ะแต้วพร้อมแต่งไหมแต้วไม่ขอตอบได้ไหมยิ้มขอสบายสบายไม่อยากคาดหวังการคาดหวังมันคือเรื่องของเราฝ่ายเดียวอยู่กับสิ่งที่เราคอนโทรลได้ใช้ชีวิตที่เราคิดว่าแฮปปี้ดีกว่าไม่คาดหวังกับอะไรทั้งสิ้นทำตรงหน้าให้โอเคแสดงว่าไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องอายุเรื่องเวลาแต้วไม่ค่ะอายุหรือเวลาไม่ใช่ตัวกำหนดความพร้อมมันหลายปัจจัยมากเรามาพูดอยู่ฝ่ายเดียวมันดูไม่เวิร์กเลยคบกันกี่ปีแล้วแต้วปีกว่าๆข้าถามว่ายังไม่พอกับการศึกษากันเหรอคือแต้วไม่ได้คิดว่าพอหรือไม่พอมันไม่มีทางรู้เลยว่าวินาทีไหนโมเมนต์ไหนไม่ได้พูดถึงเซอร์ไพรส์นะพูดถึงว่าความอิ่มตัวที่จะไปถึงจุดนั้นทั้งฝั่งเราและฝั่งใครก็ตามกว่าเราจะข้ามสเต็ปที่เราเจอที่ค่อนข้างหนักหน่วงมาก่อนหน้านี้มันก็ต้องใช้เวลายังไม่ไปสเต็ปการมีครอบครัวแต้วก็ไม่ได้พูดแบบนั้นค่ะแต่หมายถึงว่าเป็นคนไม่วางแผนอะไรอยู่กับปัจจุบันพอถามเรื่องสัญญาช่อง3หน่อยเป็นยังไงบ้างแต้วยังเหนียวแน่นน่าจะเหลือเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้คิดตามเลยไม่รู้แต่ไม่น่าจะใช่เร็วๆนี้ค่ะแววว่าจะมีนางเอกเปลี่ยนช่องอีกแล้วแต้วเป็นใครบอกด้วยนะคะไม่ใช่แต้วยังอยู่ค่ะแต้วเป็นคนหนึ่งที่เล่นโซเชียลหรือทำอะไรตามกระแสคาดหวังกับตรงนั้นมากน้อยแค่ไหนแต้วประมาณหนึ่งนะตอนนั้นที่เราอยู่กับมันก็ใช้สติปัญญาทำออกมาให้ได้คุณภาพเต็มที่ซึ่งความนิยมหรือกระแสตอบรับเป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้แค่ทำให้เต็มที่อย่างเต้นก็จะมีคนแอนตี้ไม่ชอบไม่ถูกใจกระทบกระเทือนอย่างไรบ้างแต้วจะเรียกว่าไม่กระทบเลยก็ไม่ใช่เพราะเป็นคำพูดที่มีมีนิ่งที่มาถึงเราทั้งดีและไม่ดีแต่สุดท้ายแค่เรารู้ว่าเราทำอะไรไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็อยากให้เคารพสิทธิ์ของแต่ละคนไม่ใช่แค่ในเคสแต้วมันเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนควรจะมีแต่ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรความเป็นตัวเราก็ยังเป็นตัวเราแบบนี้ค่ะอ่านคอมเมนต์แล้วเฟลบ้างไหมแต้วไม่ได้เฟลแต่รู้สึกว่าด้วยความที่เราค่อนข้างมั่นคงในสิ่งที่เราเป็นเรารู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่เลยไม่ค่อยรู้สึกหวั่นไหวกับคำพูดเท่าไหร่ไม่คิดอยากจะหยุดหรือไม่ทำแล้วเวลาโดนพูดถึงมากๆแต้วไม่ค่ะก็อย่างที่บอกไม่ได้ทำร้ายใครก็โอเคค่ะสงสัยไหมว่าฉันทำอะไรโดนตลอดแต้วแอบคิดนิดหนึ่งแต่คงเป็นสังคมของยุคนี้คืออยู่กับโซเชียลแล้วแสดงความคิดเห็นก็หลีกไม่ได้ค่ะก็ปรับสภาพจิตใจตัวเองให้รับกับสิ่งที่เขาพูดมาแต้วไม่คะแต้วมองว่าในโซเชียลแต้วเต้นแต้วทำอะไรก็ตามแต้วตัดสินใจกดโพสต์ไปเองก็คือตัวเราใครจะชอบไม่ชอบมันก็ตัวเราค่ะอนงจันทร์